เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกมดจากแล็บทดลองกัดจนทำให้เขามีพลังพิเศษเหนือมนุษย์แอนบอยก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มๆไปเลยไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเด็กหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเพลี่เพลี่คือเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่หวังว่าตัวเองจะโตมาเป็นคนที่สำคัญแต่ความจริงแล้วตัวคนนั้นจืดจางจนแทบจะไร้ตัวตนมันต่างจากอแมนดาเด็กผู้หญิงที่เพลี่แอบชอบโดยสิ้นเชิงเธอดีและเพียบพร้อมซะแทบจะทุกอย่างในคาบเรียนต่อมาคุณครูได้สั่งงานให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อเขียนถึงเรื่องน่าสนใจของแต่ละคนจู่ๆน้องสาวของอแมนดาก็พูดขึ้นมาเธอบอกว่าเมืองนี้มันไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยสักนิดซึ่งครูก็บอกว่าพ่อของเธอกับอแมนดาไงที่น่าสนใจเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทยาชื่อดังเลยนะใครๆก็คงอยากคู่กับน้องสาวและเขียนเรื่องของเขากันทั้งนั้นเพราะครูสั่งงานเสร็จเพลลี่ก็ถึงกับช็อกไปเลยไม่เห็นว่าอแมนดากำลังกวักมือเรียกเขาเพลลี่กำลังจะเดินเข้าไปหาเธอแต่ความจริงแล้วอแมนดาก็แค่จะเรียกเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังเพลลี่ต่างหากหลังเลิกเรียนเพลลี่สังเกตเห็นเด็กคนนึงกำลังถูกพวกนักเลงแกล้งเพลลี่เลยไปเปิ้ลใส่นักเลงพวกนั้นเพื่อช่วยแต่เล่นก็ทำให้เพลลี่กลายเป็นที่สนใจของพวกนักเลงแทนพวกมันวิ่งไล่ตามมาไม่หยุดเพลลี่ต้องเข้าไปแอบในพุ่มไม้เพื่อหลบพวกมันและทันใดนั้นเองจู่ๆหมดตัวหนึ่งก็เป็นตัวเพลลี่ขึ้นมาหมดตัวนั้นกัดเข้าไปที่คอของเขานั่นทำให้เพลลี่สลบไปในทันทีเพลลี่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังผ่านไปหลายชั่วโมงเขารีบกลับมาที่บ้านเพลลี่บอกกับแม่ว่าเขาเล่นกับเพื่อนเพลินไปหน่อยก็เลยกลับดึกในคืนนั้นเพลลี่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาเข้าไปที่ห้องครัวและกินของหวานทุกอย่างที่มีในบ้านเช้าวันต่อมาเรื่องแปลกๆค่อยๆเกิดขึ้นกับเพลลี่มือของเขาเหนียวจนปล่อยของไม่ได้พลังของเขามันมีมากเกินไปจนจับแก้วน้ำและแตกพอมาถึงโรงเรียนทุกอย่างก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เพลลี่ฉีกออกมาเป็นกฎจนทำให้โถฉีกถึงกันละลายในคาบเรียนพละเพลลี่ถูกเลือกให้เป็นคู่ซ้อมในการต่อสู้ครูพละมันจะแกล้งเพลลี่อยู่เป็นประจำเพราะเห็นว่าเขาตัวเล็กแถมไม่สู้คนแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพลลี่สามารถหลบการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายครูพละถึงกับลอยปลิวไปไกลเพียงแค่โดนเพลลี่สวนกลับเบาๆวิลเด็กที่ถูกพวกนักเลงแกล้งเมื่อวันเหตุการณ์นั้นเขาเลยเข้าไปถามว่าเพลลี่ได้พลังพิเศษมาจากไหนซึ่งเพลลี่ก็ตอบว่าเขาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรทั้งนั้นในขณะเดียวกันชายประหลาดคนหนึ่งก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาในเมืองดูเหมือนว่าเขาจะมีความแค้นอะไรบางอย่างกับพ่ออแมนดาที่เป็นเจ้าของบริษัทยาในเย็นวันนั้นเพลลี่ก็ไปนั่งเล่นของเล่นตามปกติเขาทำเป็นต่อยตุ๊กตาเล่นๆแต่แค่ออกแรงนิดเดียวเขาก็ต่อยทะลุกำแพงไปจนพังเละเพลลี่เริ่มคิดแล้วว่าเขามีพลังซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเขารีบไปหาวิลและถามว่าเขาควรจะทำยังไงวิลถึงกับดีใจสุดขีดตัวคนนั้นคลั่งไคล้ในซูเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างมากเขารีบพาเพลลี่กลับไปที่บ้านทั้งสองทำการทดสอบพลังจากนั้นวิลก็ทำการสั่งชุดฮีโร่จากออนไลน์มาในทันทีหลายวันต่อมาเพลลี่กับวิลมานั่งรอเหตุร้ายที่ลานจอดรถวิลบอกว่าที่นี่มันชอบมีเหตุร้ายบ่อยๆดังนั้นแค่นั่งรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอแล้วพวกเขาคิดกันว่าชื่อซูเปอร์ฮีโร่ของเพลลี่ควรจะเป็นอะไรเพลลี่โดนกัดโดยมดจะใช้แอนแมนมันก็จะสามเพลลี่เลยบอกว่าแอนบอยซึ่งวิลก็เห็นด้วยและบอกว่ามันฟังดูเท่ดีทั้งสองรอกันมาได้สักพักแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพลลี่ขอแวะไปซื้อขนมเพราะว่าหิววิลบอกกับเขาว่ามีได้แต่เขาไปแล้วมันดันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจะทำยังไงวิลก็เลยจะอาสาซื้อขนมให้แทนและพอเขาเดินออกไปได้แป๊บเดียวเหตุร้ายก็ดันเกิดขึ้นมีโจรมาวิ่งเอากระเป๋าของคุณป้าไปพอเพลลี่เห็นแบบนั้นเขาเลยเปลี่ยนไปใส่ชุดฮีโร่และเข้าจัดการคนไร้ในทันทีพอตามมาถึงโจรก็แทบจะหัวเราะเด็กตัวแค่นี้นี่นะจะมาหยุดเขาแต่เพลลี่ก็โชว์พลังของเขาให้ดูและเขาจัดการโจรจนสลบไปในทันทีวิลถึงก็ช็อกไปเลยไม่รู้ว่าเขาต้องไปซื้อขนมจนพลาดเหตุการณ์นั้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีจนกระทั่งจู่ๆเพลลี่ก็สูญเสียพลังทั้งหมดไปหลังวิลทำการศึกษาข้อมูลพวกเขาก็ได้รู้ว่าเพลลี่พลังหมดเขาต้องเติมพลังโดยการกินน้ำตาลเหมือนกับหมดวิลกับเพลลี่ร่วมมือการจัดการเหล่าไวรัสมากมายนับจากนั้นแต่แล้วในค่ำคืนหนึ่งชายปริศนาที่เพิ่งย้ายมาก็บุกเข้ามาในบ้านของอแมนดาเธอถูกมันจับตัวกลับไปวันต่อมาระหว่างที่เพลลี่กำลังช่วยเด็กที่กำลังจะตกตึกน้องสาวของอแมนดาก็เข้ามาหาเขาชายปริศนาคนนั้นคือไวไลที่มีชื่อว่าฟีมันจับอแมนดาไปและเรียกค่าใช้เป็นเงิน20ล้านเพลลี่รีบพาเธอไปที่บ้านวิลเพื่อขอข้อมูลเพลลี่ใช้ทักษะของมดตามกินจากสร้อยคอของเธอไปมันพาเข้าไปที่บ้านที่เพลลี่ถูกมดตัวนั้นกัดในเมืองเล่ากันว่านี่คือบ้านผีสิงหญิงแก่คนหนึ่งตายโดยที่ไม่มีใครเจอศพกว่า2ปีแต่เพลลี่ก็บอกวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากลัวเขาบุกเข้าไปในนั้นและได้เจอกับอแมนดาอแมนดาพยายามเตือนอะไรบางอย่างกับเขาแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเพลลี่ถูกฟีจับไปอีกคนจนได้เพลลี่ถามว่าทำไมต้องจับอแมนดามาด้วยแล้วความจริงทั้งหมดก็เปิดเผยฟีเคยเป็นนักวิจัยที่บริษัทของพ่ออแมนดาเขาค้นพบสารตัวหนึ่งในมดซึ่งมันจะช่วยรักษาอาการป่วยที่ไม่มีวันหายได้เขานำยาตัวนั้นไปฉีดให้แม่ที่ป่วยจนอาการดีขึ้น
แต่แล้ววันหนึ่งพ่อของอแมนดาก็เข้ามายึดผลงานของเขาไปฟีถูกไล่ออกจากงานจนไม่สามารถจ่ายค่ารักษาให้แม่ได้เขาต้องมองดูแม่ตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตาโมดิการ์ดเพลลี่คือผลงานของเขามันคือมดตัวสุดท้ายที่หลุดมาจากแล็บวิจัยเจ้ามดตัวนั้นผ่านการทดลองวิจัยขั้นสุดท้ายมันแล้วเพลลี่ที่โดนมันกัดเลยมีพลังเหนือมนุษย์เขารู้ดีว่าเพลลี่เป็นใครแต่เขาไม่มีพลังเขาก็เป็นแค่เด็กที่ไม่มีใครสนใจทุกคนเขาชอบแอนบอยไม่ใช่เพลลี่ซึ่งนั้นก็ทำให้เพลลี่ถึงกับเศร้าตอนนั้นเองตำรวจก็มาถึงพอดีฟิลิปต้องรีบหนีไปก่อนจะโดนจับทั้งเขาและแมนด้าถูกตำรวจช่วยเอาไว้เพลลี่บอกกับวิวว่าเขาพอแล้วถึงเขาจะทำดีแค่ไหนทุกคนก็จะชอบแค่แอนบอยไม่ใช่เขาแต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆฟีก็บุกมาที่โรงเรียนเพลลี่เลยต้องใส่หน้ากากและเข้าต่อสู้กับมันฟีพบว่าเพลลี่มีพลังที่มากกว่าเขามันเลยเลือกที่จะจับตัววิวและหนีไปเพลลี่ตามฟีเข้ามาในป่าฟีบอกกับเพลลี่จุดอ่อนเดียวของเขาไม่ใช่การหมดพลังแต่มันคือการที่เขามีคนอื่นที่ต้องแคร์ฟีเลยใช้จังหวะที่เพลลี่เผลอเข้าโจมตีวิวหนีออกมาได้เพลลี่บอกกับวิวว่าเขามีแผนแล้วเพลลี่กับฟีได้ไปเชิญหน้ากันตั้งไฟตั้งเติมพลังของพวกเขาแต่ทันใดนั่นเองวิวก็แอบมาปิดตัวไปพลังของฟีจากด้านหลังเพลลี่เลยสามารถจัดการกับฟีได้เพลลี่บอกกับฟีว่ามิตรภาพก็คือพลังและฟีก็โดนตำรวจจับไปเพลลี่เอาสร้อยมาคืนให้แอมแมนดาแอมแมนดากำลังจะจูบเขาเป็นการตอบแทนแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพลลี่ต้องการให้แอมแมนดาชอบตัวเขาที่เป็นเขาไม่ใช่ชอบเขาเพราะว่าเขาคือแอนบอยน้องสาวเองก็บอกกับเพลลี่ว่าเธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ